ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรวันนี้ชื่อหลักสูตรว่าสีไทยเวิร์กช็อปเทรนนิ่งก้าวสู่การเป็นโค้ชแบบมืออาชีพหลักสูตรทั้งหมดนี้เนื้อหาจากนี้ไปก็คือต้องปฏิบัติล้วนๆผมเป็นคนหนึ่งที่มานำและก็เล่าให้ฟังไม่ได้มาสอนนะครับผมจะไม่ค่อยแฮปปี้กับคำว่าสอนเพราะถ้าสอนเนี่ยแสดงว่าเรารู้เยอะกว่าคนที่มาเรียนแต่จริงๆบางเรื่องผมก็ไม่ได้รู้เท่าท่านนะครับเพราะนั้นเรามาเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดเนี้ยในการที่เราจะสำเร็จร่วมกันเนี่ยเราต้องไปช่วยกันปฏิบัติซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าผมสอนเสร็จให้ท่านไปทำอย่างเดียวไม่ท่านต้องพาสิ่งเหล่านี้ไปเล่าหรือไปฝึกดาวไลน์ไปพัฒนาดาวไลน์และทีมงานของท่านด้วยเพราะนั้นท่านต้องเป็นด้วยตัวท่านเองแรกๆไม่เป็นไรมันอาจจะยังขลุกขลักอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่จากนี้ไปเนี่ยผมจะค่อยๆพาท่านไปเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะท่านจำดีๆแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวท่านต้องปฏิบัติด้วยตัวท่านเองทีละบททีละบททีละบทไปมีอยู่5เรื่องวันนี้โอเคไหมครับแต่ก่อนเข้าเรื่องผมจะบอกว่าหลักสูตรนี้โอกาสทางธุรกิจวันนี้มันสำคัญยังไงนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของมันที่เราจะไปด้วยกันที่จะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับเพราะนั้นองค์ประกอบของธุรกิจสีไทยเนี่ยมันครบมากที่อาจารย์ชัยพัฒน์พูดเมื่อสักครู่ว่าเราขาดอยู่ตรงเนี้ยและทุกคนก็มองตาปั๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าทั้งหมดของสีไทยเน็ตเวิร์กเนี่ยคือครบหมดแล้วเหลือแต่ตรงเนี้ยทีมและระบบของเราเนี่ยมันมีชื่อว่า 3S ก็จริงแต่เครื่องมือหรือสื่อของเราเนี่ยมันยังเสร็จไม่หมดก็ตามกำหนดการและเป้าหมายที่คาดการว่าเออร์เรอร์แล้วก็สิ้นพฤติการนี้ก็น่าจะจบทุกเรื่องคาดการว่าอย่างนั้นนะครับพวกเราก็จะได้ใช้ร่วมกันตั้งแต่นี้ไปเพราะฉะนั้นเราขาดอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองแต่ทั้งหมดนี้อาจจะมีบางท่านที่รอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็ล่าถอยไปหรืออาจจะวันนี้ไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ไม่มาแล้วพรุ่งนี้จะไม่มาต่อไปไม่แน่นะครับเรานี่แหละคือผู้นำต้นแบบที่จะไปช่วยประคองกันไปให้ถึงฝันโอเคไหมครับนี่คือจากนี้ไปเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเรามีครบหมดแล้วจากนี้ไปนะครับแล้วก็ท่านอาจจะยังใหม่ในธุรกิจใครที่ไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนเลยเพิ่งครั้งแรกในชีวิตครับก็ถือว่าใหม่ทางธุรกิจนี้จริงๆก็เหมือนเด็กท่านนี้แหละที่เพิ่งคลอดใหม่เพิ่งออกจากไข่เมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรเรามีทิศทางมีแนวทางในการสร้างร่วมกันหลายท่านที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายใครที่เคยผ่านมาไม่ต่ำกว่า3บริษัทก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปรบมือยินดีให้กับพี่ๆที่มีประสบการณ์ด้วยนะครับก็ผสมผสานกันไปเราอยู่ร่วมกันนะครับแต่จะมีประสบการณ์หรือไม่มีเราก็อยู่ที่จุดสตาร์ทของตัวเองทุกคนไม่ใช่มีประสบการณ์วันนั้นผ่านมา3บริษัทแล้วคุณสนั่นสตาร์ทให้เป็นตำแหน่งสตาร์เลยผมเนี่ยผ่านมา18บริษัทสตาร์ทให้เป็นทีมไดเรคเตอร์เลยไม่ใช่ทุกคนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของตัวเองก็คือต้องสมัครเข้ามาและอยู่ในลู่ของตัวเองลู่ใครลู่มันอย่าไปตัดลู่นะฮะเคยเป็นนักเห็นนักวิ่งไหมครับวิ่งและตัดลู่คนอื่นล้มไหมล้มไม่ใช่ล้มแต่เพื่อนนะเราก็ล้มล้มเพราะขามันพันกันเพราะนั้นเราวิ่งลู่ใครลู่มันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันโอเคไหมเราจะไปด้วยกันนับจากนี้ไปท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือที่ผ่านมาหลายที่แล้วก็ตามอย่างตัวผมเนี่ยผ่านมาเยอะแต่พอมานั่งทบทวนว่าจากวันนี้เราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นของสีไทยเน็ตเวิร์กที่จะไปข้างหน้าบางทีมันก็งงเหมือนกันนะนึกออกปะงงนะเว้ยแล้วมันต้องทำอะไรเพิ่มต้องทำยังไงให้สำเร็จงงเหมือนกันนะแต่จากนี้ไปไม่ต้องงงครับเรามีทิศทางมีทุกอย่างที่จะช่วยมือกันช่วยร่วมมือกันก็คือเรามีทีมที่แข็งแรงทีมที่แข็งแรงที่สุดของสีไทยเน็ตเวิร์กก็คือพวกเรานี่ไงพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไม่ใช่ใช่เราคือทีมที่แข็งแรงที่สุดใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าใช่ปบตีมือคนข้างๆว่าฉันนี่แหละใช่แน่ๆฉันนี่ใช่แน่ๆพูดด้วยพูดด้วยเวลาตีเนี่ยฉันนี่แหละใช่แน่ๆนี่ไงจะใครอีกล่ะเขามีแต่เราเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเราสิ
จะเป็นใครอีกนะครับแต่ทุกท่านครับทีมที่สำคัญทีมเวิร์กนะมันสำคัญมันต้องมีคนนี้ต้องมีโค้ชไงโค้ชสำคัญไหมครับโค้ชฟุตบอลโค้ชวอลเลย์บอลทุกการกีฬาหรือทุกหน่วยงานที่สำเร็จได้ก็ต้องมีโค้ชมีคนนำผู้นำต้นแบบโค้ชกับครูต่างกันนะครับครูนี่คืออาจจะไม่เคยทำสิ่งที่เอาไปสอนศิษย์ก็คือเปิดตำราแล้วก็เรียนให้จบจบแล้วก็มันมีเขาเรียกดัชนีชี้วัดเพื่อสอบว่าเออถ้าผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ได้แต่โค้ชไม่ใช่นะครับโค้ชเนี่ยคือต้องทำมาเองต้องปฏิบัติเองมาแล้วถึงมาสอนทีมงานและดาวไลน์ตัวเองได้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรากำลังจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเป็นโค้ชต้นแบบจริงๆไม่ใช่ถึงวันหนึ่งพอดาวไลน์ถามไอเราก็เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้แหละเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ใฝ่รู้ไม่เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรนี้เราก็ทำไม่เป็นใช่ไหมดาวไลน์ถามบังเอิญดาวไลน์มันเคยทำมาหลายบริษัทนึกออกปะแล้วเขามองอัพไลน์เขาบอกถ้ากูอยู่ทีมงานคนนี้กูจะไปรอดกับมันไหมเนี่ยนึกภาพนี้ออกปะเราก็จะเป็นโค้ชที่ทีมงานและดาวไลน์เขาไม่ศรัทธาเกิดจากเรานี่แหละสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเรามาช่วยพัฒนาตัวเราซึ่งกันและกันผมจะนำท่านไปในสู่เรื่องนี้นะครับเนี่ยโค้ชก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองหลายๆฟันเฟืองรวมกันที่จะช่วยกันเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเดินต่อไปข้างหน้าได้นี่คือโค้ชต้นแบบของเราเพราะนั้นวันนี้ท่านเป็นโค้ชแล้วหรือยังเป็นยังครับฮะก็ไม่รู้เอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าเป็นแล้วหรือยังไม่เป็นใช่ป่ะไม่รู้ผมก็เฮ้ยตกลงเราเป็นโค้ชจริงเปล่าวะเคยถามตัวเองไหมเอาเป็นว่าโค้ชในธุรกิจนี้เนี่ยจริงๆมันมีอะไรไม่เยอะเลยที่จะเป็นดัชนีชี้วัดว่าเราใช่โค้ชหรือไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวพอจบหลักสูตรนี้ท่านก็เข้าใจแล้วง่ายๆแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเวลานั่งฟังถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็อย่างนี้ได้อนุญาตแต่ถ้าเข้าใจแบบลึกซึ้งลึกมากขอร้องอย่ากลนให้ได้ยินนะเดี๋ยวข้างๆมันตื่นโอเคนะโค้ชก็คือผู้ฝึกสอนเนี่ยเราต้องมีบทบาทสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนองค์กรดาวไลน์โดยผ่านระบบ 3S สำคัญนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยเป็นหน้าที่ของอัพไลน์ไม่ใช่หน้าที่ของเรานี่แหละเพราะเราก็คืออัพไลน์ขององค์กรเหมือนกันมันเราต้องขับเคลื่อนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นโค้ชต้องมีทักษะไม่ใช่มีแต่ยอดบางคนขึ้นมาด้วยยอดนะแต่ทักษะความเป็นผู้นำไม่มีเลยก็มีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องแปลกก็ยังดีที่ขึ้นมาได้นึกออกปะเพราะทักษะพัฒนาได้นี่แต่ยอดมาได้ตังค์ปะล่ะเออเอาไหมดีไหมเออก็ดีไงแต่ถ้ารู้ว่าทักษะมันยังไม่ถึงก็ไม่เห็นยากตรงไหนก็พัฒนาเอาง่ายนิดเดียวเพราะนั้นอะไรมาก่อนก็ดีหมดแหละครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาถ้าผมถามว่าแล้วทำไมต้องมีระบบล่ะท่านตอบว่าทำไมต้องมีครับทำไมต้องมีระบบเพื่อให้คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันแสดงว่าเข้ามาไม่ต่ำกว่า10รอบ ใช่ปะกว่าจะตอบได้แบบนี้เพราะว่าเข้าหลักสูตรมาเนี่ยหลายครั้งแล้วถึงตอบได้แต่ถ้าถามคนใหม่ๆอ่ะแล้วทำไมต้องมีระบบ why เพราะไม่รู้อ่ะแล้วผมถามย้อนให้ลึกเข้าไปอีกอ่ะแล้วทำไมต้องเป็นเราปรบมือปรบมือนี่เห็นไหมทีนี้เรามาดูในเนื้อของงานถ้าเราต้องการแค่ขายให้มีรายได้เดือนนึงสัก 3,000 ต้องมานั่งอย่างนี้ไหมถ้าต้องการขายเพื่อให้ได้มีรายได้เดือนสักแสนหนึ่งต้องมาไหมเริ่มต้องมาเลยนะถ้าต้องการให้มีรายได้เดือนหนึ่งล้านแล้วให้มีคนในองค์กรของเราเนี่ยสำเร็จมีรายได้เดือนเป็นแสนเป็นล้านด้วยต้องมาไหม
ยิ่งต้องมาใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าถามว่าทำไมต้องมีระบบถ้าแค่คิดว่าหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องมาเสียเวลาขายของแป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่ถ้าต้องการให้ธุรกิจนี้เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ของชีวิตต้องมีครับไม่มีไม่ได้เพราะว่าคนคิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จยิ่งใหญ่ได้นะครับเพราะนั้นระบบของเราชื่อว่าชื่อย่อชื่อย่อพูดพร้อมๆกันระบบชื่อ 3S มีบางท่านยังงง 3S ชื่อเต็มๆว่าสีไทย Success System นะครับถ้าผมถามว่าระบบคือนี่คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้นะครับผมจะไม่อ่านให้ท่านฟังจะไม่พูดให้ท่านฟังอย่างเดียวให้ท่านเนี่ยพูดด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็จะจำได้พูดครั้งแรกนี่ท่านสมมติว่าผมปิดสไลด์หน้านี้อ่ะระบบคือการใช้เครื่องมือเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะทัวงาทัวงาทัวงาเอาใหม่เอาใหม่ระบบคือที่ต้องพูดได้ต้องจำได้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลาเราไปบอกว่าถ้าพี่ต้องการสำเร็จนะเรามีระบบชื่อว่า 3S เดี๋ยวนะระบบเราชื่ออะไรนะเดี๋ยวแป๊บโทรหาไลน์ก่อนสงสารให้คนที่มันนั่งรออยู่ไม่เล่าใช่ป่ะนี่คือความเชื่อมั่นและถ้าคุยไปโม้ถ้าดิบดีแล้วดาวไลน์โพสเปกท่านนั้นถามว่าระบบ 3S ของคุณคือไอ้แค่จำชื่อระบบนี้ก็แย่แล้วนะถามว่าระบบคืออะไรอีกโอ้ยเจ้าประคุณลุนช่องใช่ป่ะนี่คือเหตุผลนะทำไมต้องให้ท่านพูดบ่อยๆให้มันจำได้ผมตอนแรกผมก็จำไม่ได้เหมือนกันวันแรกที่ไอ้เจอระบบเนี้ยผมก็จำไม่ได้เพราะนั้นระบบคือการใช้เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างมีระเบียบวินัยโอเคนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ระบบสมบูรณ์ก็คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและที่มีระเบียบวินัยนี่คือส่วนหนึ่งของเครื่องมือเป็นม็อบอัพนะครับผมไม่กล้าเปิดกลัวหล่น เป็นม็อบอัพคือแฟ้มอันนี้คือแฟ้มสปอนเซอร์อันเนี้ยนะหน้าตาแบบนี้เล่มเท่านี้หนาก็น่าจะบางกว่านี้แหละนะเพราะว่านี่มันเป็นม็อบอัพมันก็ซ้อนๆกันมันก็เลยดูหนาไปนิดนึงแต่จริงๆอ่ะบางกว่านี้นะครับสวยมากสวยที่สุดในโลกใช่ไหมเอ้าใช่ไม่ปรบมือเหรอใช่อ่ะที่ผ่านมาเชื่อไหมคำว่าระบบเอาย้อนอดีตตั้งแต่ผมทำมาคำว่าระบบเนี่ยมีแฟ้มอยู่อันเดียวคือระบบถามว่าระบบเมื่อก่อนชื่อ M2S ใช่ไหม M2S ระบบ M2S มีอะไรบ้างมีแฟ้มกับ CD น้องพึ่งเนี่ยซื้อไปเยอะมากเอาไปถมไว้ตรงไหนเนาะ เพราะฉะนั้นมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคนที่มีระเบียบวินัยใครที่คิดว่าตัวเองมีระเบียบวินัยบางคนยังไม่ยกไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีก็หาคนที่ชื่อระเบียบกับวินัย2คนไปอยู่ที่บ้านรับรองว่ามีแน่แต่ต้องคุยกับคนที่บ้านให้รู้เรื่องก่อนนะผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นระบบมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งเยอะแยะมากมายนับจากนี้ไปที่จะเป็นเครื่องมือที่จะให้เรามาใช้ร่วมกันในการทำงานแต่เราเนี่ยต้องมีระเบียบวินัยและทีมงานเราด้วยต้องมีระเบียบวินัยเพราะนั้นมันไม่ยากหรอกจริงๆอ่ะถ้าเป้าหมายชัดเจนถ้าเหตุผลมากพอที่จะทำนะครับคำว่าเครื่องมือเข้าไปลึกนิดนึงนะในเรื่องของสื่อหรือเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือมีเป็นสองส่วนก็คือมีสื่อก็คือไอ้พวกนี้แหละที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย
ซึ่งจะมีเป็นจริงๆวันนี้จะเอาเป็นกล่องม็อบอัพมาให้ดูเลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดบางประการก็ไม่สามารถนำมาได้แค่อันเดียวก็คือม็อบอัพแฟมสปอนเซอร์นะครับสื่อก็คือมีชุด 3S คิดเนี่ยมันมีประกอบด้วยเยอะแยะมากมายที่อยู่ในนั้น2 อย่างก็คือรอบประชุมด้วยนะครับคำว่าเครื่องมือแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือสื่อกับรอบประชุม2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันมีแต่สื่อแต่ถ้าใช้สื่อไม่เป็นเอาไปใช้แบบคนละทิศคนละทางมั่วตัวไปหมดท้ายที่สุดมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะนั้นอะไรที่จะทำให้การใช้สื่อเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเหมือนกันก็คือรอบประชุมนะครับมันรอบประชุมวันนี้หลักสูตรวันนี้กับผมกำลังจะเล่าให้ท่านฟังว่ามันต้องปฏิบัติแบบไหนเพื่อให้เหมือนกันและท่านก็เอาไปใช้ในองค์กรของท่านนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับจำรูปแบบดีๆนะวันหนึ่งท่านอาจจะต้องไปจัดประชุมแบบนี้เองไม่ต้องเก่งแบบผมก็ได้แค่ให้รู้ลูปมันว่า1มันเริ่มจากอะไรและทำไมต้องเริ่มแบบนี้2เริ่มจากอะไร3เริ่มจากอะไรไม่ต้องเก่งโคตรก็ได้ขอให้เข้าใจหลักของมันแค่นั้นเองแล้วนำไปใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งแค่นั้นเองทำบ่อยๆเพราะนั้นอุปกรณ์ในชุด 3S คิดมี2 ส่วนก็คือส่วนสตาร์กับส่วนแชร์ก็คือพอแบออกมาอย่างเงี้ยปุ๊บหรือเป็นกล่องใส่เป็นกล่องแสดงแยกเป็น2ชุดชุดสตาร์กับชุดแชร์ชุดสตาร์ก็คือชุดที่เราต้องเรียนรู้ส่วนชุดแชร์ก็คือพอเราเรียนรู้เข้าใจแล้วเราจะเอาธุรกิจไปแชร์หรือไปเปิดแฟรนไชส์หรือเปิดสาขาธุรกิจของเราเอาสื่ออะไรไปบ้างไปใช้ในการแชร์นะครับมี2 ส่วนอย่างนี้นะส่วนแรกในส่วนสตาร์ทก็คือคู่มือเวลคัมก็คือเล่มจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงแต่หนาประมาณ110 กว่าหน้าซึ่งกำลังพรูฟแล้วก็เก็บรายละเอียดหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นผมก็พรูฟเมื่อวานก็พรูฟไปอีกรอบนะครับแล้วก็ซีดีมีซีดีอยู่4เรื่องซึ่งอาจจะรวมเป็นแผ่นเดียวหรือทั้งแยกเป็นของใครของมันแผ่นใครแผ่นมันเลยอันนี้ก็กำลังหารือถึงต้นทุนอยู่นะครับถ้าแยกเป็นแผ่นใครแผ่นมันก็มี4 แผ่นก็ต้นทุนดูว่ากับรวมแผ่นเดียวมันอันไหนถูกกว่าไหนแพงกว่านะครับเพื่อประหยัดต้นทุนส่วนที่3ก็คือแฟ้มสปอนเซอร์ก็คืออันนี้แหละประมาณนั้นนั่นคือแฟ้มสปอนเซอร์และวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าวิธีการนำเสนอแฟ้มแบบสั้นเปิดไปหน้าแรกเขาพูดอะไรหน้าที่สองพูดอะไรเดี๋ยวจะมีคนมาเล่าให้ฟังบนนี้แล้วเสร็จแล้วท่านก็ต้องเล่ากันเองจับคู่แล้วฝึกกันอ่ะพี่พูดให้ผมฟังก่อนผมพูดให้พี่ฟังอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เป็นที่ต้องเป็นเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปสอนทีมงานของเรานึกภาพนี้ออกนะครับในรูปของการทำงานแล้วก็ส่วนแชร์ส่วนที่2พอเราเข้าใจ3ส่วนแรกก็คือส่วนสตาร์ทเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ให้ละเอียดแล้วเราก็จะขยายธุรกิจของเราแล้วเราก็เอาส่วนแชร์เนี่ยไปใช้กับโฮสเปกหรือผู้สนใจส่วนแชร์มีอะไรบ้างมีแผ่น DVD Welcome มีโบชัวร์แล้วก็มีโบชัวร์สินค้าด้วยมี3อัน3ชุดนี้มีอยู่CD 6แผ่นโบชัวก็อย่างละ6แผ่นก็คือ6ชุดนั่นเอง6ชุดเราก็จะเอาไปชุดที่1ให้ท่านนี้ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6ถ้าไม่พอทำไงฮะซื้อเพิ่มเนาะปรบมือซื้อมีบางท่านนึกในใจนะยืมอัพไลน์ยืมแล้วลืมนะครับวิธีง่ายๆถ้าซื้อเพิ่มถ้าสมมุติมีข้อจำกัดเรื่องเงินซื้อเพิ่มไม่ได้จริงๆซึ่งชุดนึงไม่น่าจะกี่บาทหรอกถ้าซื้อเพิ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปเก็บคืนที่เคยวางไปแล้ว6ชุดเพราะไม่ได้ให้แล้วให้เลยนะครับให้เพื่อเป็นสื่อที่จะให้เขาได้ศึกษาแล้วตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเราเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็ต้องไปเก็บคืนเก็บคืนเราก็ไปให้คนใหม่ใช่ไหมครับก็วิธีง่ายๆแบบนี้นะฮะนี่คือสื่อที่จะนำไปแชร์นะครับเพราะนั้นจากนี้ไปถ้าสมมุติมีใครสักคนถามเราว่าคือสมัครเข้ามาแล้วนะถามเราว่าพี่ผมเอาจริงนะกับธุรกิจนี้ผมต้องการสำเร็จมากๆเลยผมจะเริ่มต้นอย่างไรท่านตอบว่าทำไมเริ่มแสดงเข้ามาไม่ต่ำกว่า5รอบถ้าดาวไลน์เราถามว่าเอาจริงนะเนี่ย
แล้วพี่ต้องเริ่มอย่างไรถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ตอบคนละเริ่ม2เริ่ม3เริ่มใช่ไหมล่ะตอบไม่เหมือนกันสักคนนึงแต่ต่อไปนี้เราต้องคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันก็คือเริ่มจาก5เริ่มโอเคไหมใน5เริ่มเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวในคู่มือมีหมดเนื้อหาทั้งหมดที่เอามาพูดเนี่ยคืออยู่ในคู่มือเวลคัมทั้งหมดเลยนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปจากนั้นนั้นเริ่มจาก5เริ่มถ้าเราเริ่ม5เริ่มได้เริ่มแรก5เริ่มคือ1ซีดีเวลคัมอยู่ในฝั่งไหนแน่นอยู่ในฝั่งแชร์ซีดีเวลคัมอยู่ในฝั่งแชร์ถอยกลับไปอีกทีนี้ซีดีอยู่ไหน ใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นป้างงตรงไหนเนี่ยข้อที่สองซื้อสินค้าเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็น 4,000 คะแนนอย่าไปบีบคอกันนะเฮ้ยต้องเอฟคลาสได้เขาต้องไปขายสร้อยอย่างนี้ถูกไหมถูกด่าไง อ้าวอันที่สามมาพบโค้ชในที่ประชุมพอมาพบโค้ชในที่ประชุมโค้ชต้องทำ5สอนเลยเอาแล้วไม่ล่ะทำเป็นยังเขาเนี่ยไงเรียนอยู่วันนี้พอเป็นวันนี้เดี๋ยวเวลาดาวไลน์ท่านมาที่ประชุมนัดก่อนล่วงหน้าชั่วโมงสมมุติมาทำ5สอนก่อนแค่นั้นนะดาวไลน์ก็เป็นแล้วถ้ารอหลักสูตร SWT มีอีกเมื่อไหร่เดือนหน้ามีเหรอน้องเอกมีไหมเดือนหน้ามีปลายเดือนนะโอ้จะมีอีกทีอีกเดือนนึงนะเอาแล้วดาวไลน์กำลังไฟร้อนมากเลยอ่ะรอนู่นสิ้นเดือนพฤศจิกายนถึงจะมีหลักสูตรนี้พอดีเขาก็ร้อนวิชาเขาก็เอาในกล่องนั้นไปชวนมั่วตัวไปหมดคราวนี้เลิกไหมเลิกเชื่อเหอะยังไงก็เลิกเพราะมันไปเจอแรงกระทบจากข้างนอกเนี่ยแรงมากเขายังไม่มีวิชาความรู้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องทำห้าสอนห้าสอนคือนี่ไงนี่คือห้าสอนเรากำลังจะเรียนกันวันนี้ข้อที่4ศึกษาชุด 3S คิดให้ครบมียังพูดตรงนี้แล้วมันช้ำในใจนะนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาแล้วเหมือนกันรู้ความรู้สึกเหมือนกันเลยส่วนข้อที่5ค้นหาคอไม่ใช่คอนี่นะวันก่อนนี่โอ้ยกว่าจะเกือบได้ตีกันเขาเข้าใจว่าคอนี่คอสวยเขาบอกคอเนี่ย C O R E แปลว่าแกนนำแกนเนี่ยนึกถึงไม้ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยคำว่าแกนมันต้องแข็งแรงใช่ไหมล่ะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าใครคือคอเอาอะไรเป็นดัชนีชี้วัดไอ้คนเนี้ยคือคอบ้านหลังใหญ่ขับเบนซ์สปอร์ตหน้าที่การงานดีสวยหล่อผมยาวเอาอะไรเป็นตัววัดว่าใครคือคอในองค์กรของเราซ้าย1ขวา1เอาอะไรเป็นตัววัดครับพอเราเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยพอเราเริ่มมีเครื่องมือครบทุกอย่างเราก็เริ่มสปอนเซอร์ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาเราต้องสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมข้อที่5เขาบอกว่าค้นหาคอซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอย่างน้อยแสดงว่า2คนใช่ไหมต้องมีทีมซ้าย1คนทีมขวา1คนถามว่าเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าใครคือคอในองค์กรของเราไอ้นี่คือเราจะมองเห็นแววเพราะว่าก็สนใจในธุรกิจของเราไม่ต้องมีความกระตือรือร้นเราไม่ต้องถามอะไรเราไม่ต้องสอดใส่อะไรเรามาบ้านพอเราเห็นลูกค้าที่เขาเสนอออกมาเราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยสมควรที่จะได้ปรบมือก่อนนี่ไงที่ผ่านมา
ผมก็ใช้วิธีแบบนี้จริงๆนะไม่ได้โม้คือรู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกเลยนั่นคืออากัปกิริยาสิ่งที่เราเห็นกับตามันแสดงออกมาแต่จากนี้ไปไอ้สิ่งเหล่านั้นต้องมีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าทีมงานทีมซ้ายทีมขวาที่มีอยู่กี่คนไม่รู้เขาจะเป็นคอในองค์กรทีมซ้ายหรือทีมขวาเราข้อต่อเมื่อเขาต้องทำสี่ข้อนี้ถ้ายังไม่ทำสี่ข้อนี้อย่าไปให้อย่าไปยกเขาเป็นญาติบังเอิญเป็นญาติสนิทกันมากแล้วรักเขามากอยากให้เขาสำเร็จสำเร็จไหมที่ประชุมไม่มาเนี่ยคู่มือ 3S คิดไม่มีสำเร็จไหมไม่ถ้าไม่มีเขาจะเอาอะไรไปเรียนรู้สีไทยคืออะไรสินค้าคืออะไรแผนคืออะไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนึงเพราะนั้นเขาสามารถสำเร็จได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้ท้ายสุดเราต้องอุ้มกระเตงสมมุติมีสองคนเราตัดสินใจแล้วมีสองคนแต่เอาวิธีแบบไม่รู้ว่าเราคิดเอาเองว่ามันใช่ไปไหนก็ลากถูลู่ถูกังกันไปเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยโคตรจริงแล้วเราก็จะบอกว่านี่นะยางกูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะค่าเทอมลูกก็จะมาอีกแล้วสงสัยต้องขายสวนทักแปลงก่อนคือยิ่งทำไปก็ยิ่งฟักทุนเก่าไปเรื่อยธุรกิจนี้ไม่ใช่ตัวตรวจสอบคือตัวนี้โอเคไหมตรวจสอบให้ได้ว่าคอที่จะเป็นแกนนำในธุรกิจของเราเนี่ยเขาทำสี่เรื่องนี้แล้วยังถ้าใช่นั่นแหละคือคอแล้วพูดง่ายมากบอกวันอังคารมาประชุมจริงๆไม่ต้องบอกด้วยเขารู้หน้าที่ของเขาเพราะเขาต้องการประสบความสำเร็จเป้าหมายชัดเจนมีอากัปกิริยาอย่างที่พี่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยชัดมากนั่นคือคอแต่ต่อไปนี้อาการแค่นั้นไม่พอนะพี่นะเอาดัชนีนี้ไปวัดด้วยเพราะเขาต้องทำงานกับเราหลังจากมีคอเกิดขึ้นซ้าย1ขวา1เราก็ต้องทำ5สอนเบื้องต้นให้เขาก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเข้าหลักสูตรพามาเข้าหลักสูตรนี้เราทำกับเข้าก่อนแล้วแล้วหลังจากนั้นพาเขาเข้ามาเพื่อให้มาเข้าใจลูปทั้งหมดของมันอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นโค้ชที่สมบูรณ์แบบในองค์กรธุรกิจของเราง่ายไหมคะเนี่ยมีโค้ชซ้าย1ขวา1แค่2โค้ชเนี่ยไอ้ 20% เนี่ยก็อันลิมิตใช่ไหมรวยไหมคะเนี่ยรวยแค่นี้เองนะครับอ่ะไปต่อเพราะฉะนั้นรอบประชุมก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือองค์ประกอบของระบบมีทั้งสื่อและรอบประชุมเพราะนั้นสื่อกับรอบประชุมเนี่ยมันต้องไปด้วยกันต้องมีคนมาคอยฝึกอบรมวันนี้ที่ผมพูดนี่ค่อนข้างลงลึกนะเพราะว่าเห็นว่าท่านเนี่ยคือผู้นำต้นแบบทุกคนอย่างพี่พัดอย่างน้องพึ่งอย่างเงี้ยอย่างคุณบัวขาวอย่างพี่จำชื่อไม่ได้พี่อ้วนอย่างเงี้ยก็เป็นผู้นำที่อยู่ในทุกพื้นที่ท่านต้องเอาตรงเนี้ยไปลงมือปฏิบัติไปทำหลักสูตรแบบนี้แบบง่ายๆนะไม่ต้องพิธีรีตองเยอะก็ได้แต่ให้เข้าใจลูปมันแล้วก็พากันสอนเป็นน่ะแค่นั้นก็สำเร็จแล้วนะครับพอสอนบ่อยๆมันก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยลูปของรอบประชุมก็มีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมี OBP กับเทรนนิ่งต้องมี2ห้องนะครับรอบประชุมเซ็นเตอร์เพราะนั้นท่านก็รวมตัวกับผู้นำของท่านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็มาทำเซ็นเตอร์ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็มีหลักสูตร SBO ใครเข้า SBO แล้วครับ SBO ก็คือสีไทย Business Orientation ก็คือประถมนิเทศคนใหม่ต่อไปนี้รอบต่อไปท่านไม่ต้องเข้าเลยเนาะเอาคนใหม่มาเถอะพาเขามาเข้ามาเพราะเราเข้าแต่เราเดี๋ยวเราก็มาแต่โรงเรียนมาแต่ไม่สอบสักทีเดี๋ยวก็ไม่สำเร็จนะหลักสูตร SWT แล้วก็มี SST หลักสูตร SST เป็นหลักสูตรที่จริงๆถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งที่สนใจอยากประสบความสำเร็จในชีวิต
เอาเป็นว่ายังไม่สนใจธุรกิจก็ได้แต่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตอยากรู้ว่าชีวิตฉันจะไปทางไหนเนี่ยพามา SST SST ที่มาเนี่ยจริงๆผมทำแคมป์อยู่นะสีไทย Success Camp เนี่ยผมทำอยู่ทุกประมาณ4เดือนแต่นับจากนี้ไปเนี่ยรูปแบบแคมป์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปในแคมป์ส่วนหนึ่งตอนภาคกลางคืนตั้งแต่ทานอาหารเย็นเสร็จยันประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มจะมีภาคของ SST อยู่ในนั้นคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็ภาคของวันสุดท้ายของเป้าหมายก่อนกลับบ้านทั้งหมดในหลักสูตรที่ผมใช้ทำอยู่ครูของผมอาจารย์ผมที่เป็นคนประสาทประสิทธิ์วิชาให้กับผมก็คืออาจารย์คมพัฒน์ที่นั่งอยู่ด้านหลังเราทำแบบนี้มานานมากแล้วผมมาเจอวันแรกรู้ว่าอาจารย์คมพัฒน์มานี่เนี่ยผมตกใจมากแล้วตกใจนี่คือหาเบอร์มาน่าจะเกือบ10ปีสืบค้นเบอร์เนี่ยติดต่อไม่ได้แต่พอรู้ว่ามาที่นี่ตกใจบวกกับดีใจมากวันนั้นผมประกาศบนเวทีเลยนะครับที่ได้เจอท่านปรบมือให้ท่านอีกดังๆอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นทุกท่านแค่พาทีมงานใครก็ได้มาเข้า SST จบ SST สนใจธุรกิจพาเข้า SBO แล้วมาเข้า SWT แค่นี้ก็สำเร็จแล้วจริงๆลูกมันมีง่ายๆแค่นี้เองแต่ถ้าเข้า SST ก่อนไม่ได้ก็มาเข้า SBO ก่อนก็ได้ก็ไม่เป็นไรสลับวนกันไปวนกันมาได้อยู่แต่ผมบอกว่าเครื่องมือรอบประชุมที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมากตอนนี้ที่จะช่วยเราให้ประสบความสำเร็จเหลือแต่เราอะจริงๆนะจริงไหมจริงไหมจริงไหม คือหลบตาแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาจริง เพราะโดนบังคับถ้าตอบไม่เอาจริงเดี๋ยวอายเขาท่านคิดว่าเอาจริงไหมใครคิดเอาจริงยกมือขึ้นเสียให้เฮ้ยเอาจริงตีมือคนข้างๆฉันเอาจริงนะพูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยให้มันรู้ว่าเอาจริงนะครับงั้นผมไปไวนิดนึงนะครับเพราะนั้นทุกท่านครับลองวางสัมภาระแล้วเอามือชี้แล้วพูดพร้อมกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันปรบมือให้ตัวเองดังๆนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราต้องคิดเหมือนกันทำเหมือนกันพูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากำลังสร้างเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่สร้างผ่านผู้นำและสร้างผ่านระบบนี่คือโจทย์ของเรานะครับผมถึงบอกว่า why system แล้วก็ why I joy ถ้าจะขายของเพื่อมีรายได้เล่นๆไปวันๆเพื่อเสริมจากงานประจำไม่ต้องครับไม่ต้องมีระบบแต่ถ้าไม่มีระบบก็สร้างผู้นำไม่ได้เครือข่ายขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปเนี่ยเรากำลังจะสร้างงานที่ใหญ่มากตึกนี้อยู่เชิงสะพานปิ่นเกล้าข้ามมาจากฝั่งพาต้ามาหนำหลวงใครเคยไปตึกนี้บ้างจากปิ่นเกล้าจะข้ามสะพานปิ่นเกล้านะจากพาต้าเนี่ยตึกจะอยู่ซ้ายมือตั้งตั้งงานอยู่2ตึกสูงทั้งหมด38ชั้นเพื่อนผมเป็นคนสร้างระหว่างบันไดลิงกับบันไดลิฟต์เนี่ยท่านจะขึ้นยังไงขึ้นลิฟต์ทำไมอะเร็วไม่เหนื่อยประหยัดเวลาเช่นเดียวกันครับต้องมีระบบไงเพื่อให้เราประหยัดเวลาเราได้ผ่อนแรงแต่ไม่ผ่อนงานเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ระบบสู่ความสำเร็จนะมันเป็นจิ๊กซอทางความคิดที่จะต่อยอดความคิดเราและทีมงานของเราเพื่อจะประสบความสำเร็จร่วมกันเป็นจิ๊กซอนะท่านมาเข้า SST ก็ได้จิ๊กซอไปหนึ่งตัวมาต่อกับเซ็นเตอร์ทุกวันอังคารมาเข้า
SBO เข้า SWT ถ้าจิ๊กซอทุกตัวมันต่อครบท่านก็ประสบความสำเร็จแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านมีลูกท่านจะเปิดโรงเรียนอนุบาลสอนลูกเองไหมเปิดโรงเรียนมัธยมไหมเปิดมหาลัยเพื่อสอนลูกหลานของท่านกันเองไหมไม่ท่านก็แค่พาเข้าระบบถึงแม้ระบบการศึกษาของประเทศไทยที่หลายๆคนบอกว่าโอ้เหนื่อยแต่ก็ต้องส่งลูกไปเรียนใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นพัฒนาการก็เหมือนกันสมมุติว่าวันนี้ท่านมีความสุขโอ้ระบบ 3S เนี่ยเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีจะคลอดสักทีแต่ท่านก็ต้องมีระบบใช่ไหมถึงจะเหนื่อยใจแค่ไหนอีกนิดเดียวมันจะออกมาแล้วอีกนิด จริงๆนะครับมันเช่นเดียวกันท่านมีทีมงานท่านก็ต้องเอาทีมงานผ่านเข้าสู่ระบบ 3S ใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสง่างามแล้วลูปหรือโรดแมปของการทำธุรกิจก็มีอยู่แค่นี้เองสปอนเซอร์คนมาเสร็จแล้วก็เคลื่อนมาผ่านเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ก็ทำ SBO ทำ SPT SBT แล้วก็ทำ SWT หรือทำ SST ร่วมกันแล้วก็บริษัทก็มีระบบของบริษัท The Star Double Star Seminar Triple Star Seminar แล้วก็ SBM นี่คือรูปแบบของบริษัทที่จะช่วยซัพพอร์ตพวกเราองค์กรของพวกเราที่ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เราสำเร็จโอเคไหมครับมันวันนี้เรากำลังปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่ใช่ปลูกถั่วงอกเพราะวันนี้พรุ่งนี้เอาไปขายตลาดนัดไม่ใช่แบบนั้นครับถ้าแบบนั้นไม่ต้องมาเรียนกันหรอกไม่ต้องมาเข้าระบบเพาะแป๊บเดียวก็ได้แล้วใครเพาะถั่วงอกเป็นบ้างมีไม่เป็นอยู่ไม่กี่คนใครที่ยังไม่เป็นยกมือเพาะถั่วงอกยังไม่เป็นยกมือยากเหมือนกันนะอย่าคิดว่าง่ายๆนะเพราะวันนี้ไปขายพรุ่งนี้ลองไปเพาะเองดูดิได้ขายไหมวันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมีศาสตร์วิชาของมันอยู่แต่วันนี้เรากำลังจะปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เพราะองค์กรทางธุรกิจของเราก็ต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ที่ท่านเห็นอยู่บนจอเนี่ยผู้ใช้สินค้าประกอบด้วยนักขายประกอบด้วยนักบริหารธุรกิจประกอบด้วยนักขยายธุรกิจแล้วก็เราต้องเป็นโค้ชต้นแบบที่จะบริหารที่จะนำพาบุคคลทุกรูปแบบที่อยู่ในองค์กรธุรกิจของเราไปสู่ความสำเร็จใช่ไม่ใช่เพราะนั้นเราคือโค้ชต้นแบบนะครับวันนี้ปรบมือยินดีกับตัวเองที่เป็นโค้ชต้นแบบดังๆรูปของธุรกิจก็มีอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากก็คือมี5เริ่ม5สอนแล้วก็5นำแค่นี้เองครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็โดนบรรจุอยู่ในหลักสูตรหมดแล้วถ้าหลักสูตร SBO สีไทย Business Orientation หรือประถมนิเทศคนใหม่ก็คืออยู่ในหลักสูตรเนี้ย SBO ก็คือเนื้อหาของ5เริ่มถ้าหลักสูตร SWT ก็อยู่ในหลักสูตรของ5สอนนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเติมเต็มในคอร์สต่างๆที่เราจะมีนับจากนี้ไปนะครับแค่นั้นเพราะเดี๋ยวเราจะมีแคมป์แต่แคมป์เนี่ยจะใช้ยังไม่ได้หารือกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่เดือนถึงจะจัด1รอบ1ครั้งเพราะนั้นทุกท่านครับจากนี้ไปเนี่ยเราจะเข้าสู่เนื้อหาของหลักสูตร SWT ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือแค่บอกปูพื้นให้ท่านเห็นว่า Why System ทำไมต้องมีระบบนี่คือเหตุผลที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้จากนี้ไปก็คือจะเข้าสู่เนื้อหาว่า SWT สีไทยworkshop training ก็คือ5สอนสอนแรกคือสอนสอนวัยจอยวันนี้วัยจอยเนี่ยเราจะต้องมีเพื่อเราจะต้องนำไปสร้างธุรกิจร่วมกันกับอัพไลน์และทีมงานของเราไม่มีไม่ได้